โอเคสวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับรายการไปเปิดกล่องกันนะครับ Unboxing ถึงตาของพาสเสริม RG God Gundam นะครับ Expansion Set for God Gundam ก็กล่องนี้ก็ถ้าไม่มีกล่องนี้นะผมไม่ซื้อ RG God Gundam นะเนี่ยไอตัว RG God Gundam ผมรู้สึกว่ามันโล่งไปนิดนึงนะครับแต่พอมีกล่องนี้ทำให้ตัว RG God Gundam น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็กล่องนี้ผลิตปี2022ในกล่องก็จะมีนี่ก็ได้ชุดเซ็ตพวกอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงกันนะว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มกันที่แผง HA นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของตัวม้านะฮะก็ยกไฮเกรดมาทั้งดุ้นเลยนะรายละเอียดเหมือนกันเด๊ะไม่มีอะไรใหม่ครับต่อมาก็เหมือนกันนะครับเป็นแผง HB นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของขาม้านะฮะก็ยกจากไฮเกรดมาเหมือนเดิมต่อมาก็เป็นแผง B นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวม้านะครับน่าจะเป็นส่วนที่เป็นเกราะสีแดงเนาะไม่ใช่น่าจะใช่เลยแหละก็มาจากไฮเกรดเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแผง EA EA 1กับ EA 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนใหม่นะฮะเป็น Effect Part นะครับสีส้มทำมาเป็นชิ้นส่วนใสทั้งหมดนะครับพาร์ทใหม่ทั้งรุ่นต่อมาก็จะเป็นแผง EB 1กับ EB ไม่ใช่ EB CE 1นะครับแผงตัว EB ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแผงตัวที่ใช้เล่นกับ Effect Part ที่เป็นวงกลมฮะที่เป็นวงกลม3วงของ RG God Gundam ที่อยู่ในกล่องตัว RG นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฐานใสอันเล็กนะครับใช้กับพวก Effect Part เหมือนกันลืมมี EB 2ด้วยนะครับก็เป็นตัวชิ้นส่วนที่ใช้กับ Effect Part เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เป็น Action Base นะครับกับสติ๊กเกอร์อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะเป็นสัญลักษณ์ King of Heart ใช่ไหมใช่ King of Heartก็เป็นตัวสติกเกอร์ที่ใช้กับตัวม้านะครับแล้วก็มีตัวลวดที่เป็นเชือกจูงส่วนตัวแอคชั่นเบสตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันครับแอคชั่นเบสที่วางขาแยกปกตินะครับแอคชั่นเบสตัวแอคชั่นเบส5นะครับตัวเดียวกันเลยก็เดี๋ยวมาดูใบประกอบกันครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นใบประกอบนะครับที่ผมบอกตัวไอ้ท่านไม่ใช่ทางตัวเอฟเฟกต์นะครับวงกลมที่แถมมากับตัวก็ทัดฮาร์ดดิสก์ก็ทำนะครับเสียดายเนาะมันน่าจะทำม้าใหม่นะให้มันขยับได้แอคชั่นท่าได้แต่เขาไม่ทำลุงบันยอมลูกเดียวบนไทยก็ซื้อนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็คลิปอันบ็อกของ Action Pass ของ God Gundam ก็จบลงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าว่าโอ้ยไม่ได้ขายของขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ